มาดูค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าถ้ำหลวงหรือว่าขุนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอนแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นถ้ำที่มีความลี้ลับอาถรรพ์อีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นความเชื่อของคนในพื้นที่ค่ะคนที่เคยไปสัมผัสก็บอกว่าทุกอณูของถ้ำเหมือนมีชีวิตแล้วก็เหมือนกำลังจะจับตามองผู้ที่เดินเข้าไปในถ้ำทุกฝีก้าวติดตามจากรายงานค่ะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอยู่ในตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอนมีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่มีความยาวเป็นอันดับ4ของประเทศอยู่ที่ประมาณ7กิโลเมตรสำหรับดอยนางนอนชื่อเดิมดอยตายสะหรือดอยสามเศร้านั้นมีตำนานเล่าขานกันต่อๆมาว่ามีเจ้าหญิงจากเมืองเชียงรุ้งหรือเมือง12ปันนาทำผิดกฎประเพณีราชวังด้วยการลักลอบคบหากับชายเลี้ยงม้าในวังจนตั้งครรภ์และได้หนีตามกันระหว่างทางได้แวะพักเหนื่อยกันในป่าก่อนที่ชายหนุ่มคนรักของเจ้าหญิงจะถูกลอบฆ่าโดยทหารของราชบิดาที่สะกดรอยตามทำให้เจ้าหญิงเสียใจจึงใช้ปิ่นปักผมแทงเข้าไปที่พระเศียรของพระองค์เองเลือดของเจ้าหญิงที่หลั่งไหลพรั่งพรูออกมากลายเป็นต้นน้ำแม่สายของปัจจุบันนี้เมื่อสังเกตดีๆจะพบว่าดอยแห่งนี้มีลักษณะเป็นผู้หญิงนอนปล่อยผมยาวสยายเล่ากันว่านั่นคือพระวรกายของเจ้าหญิงที่นอนสิ้นใจอยู่ส่วนอีกตำนานเล่าว่าเจ้าหญิงเมืองพุกามกรีธาทัพออกตามหาเจ้าชายที่นางรักแต่ปรากฏว่าเจ้าชายหนีหายไปกับสาวสวยชาวเวียงสีทวงนางรู้สึกเศร้าเสียใจและตรอมใจตายก่อนตายได้ตั้งจิตอธิษฐานให้ร่างของนางกลายเป็นเทือกเขาที่ชาวบ้านพากันเรียกว่าดอยนางนอนน้ำตาที่ไหลรินกลายเป็นขุนน้ำนางนอนนั่นเองขณะที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กว่าปิยวิทย์ศรีสัญญังได้โพสต์ข้อความระบุว่าโดยปกติที่ถ้ำแห่งนี้จะไม่ค่อยมีคนเข้าไปข้างในเพราะดูลึกลับและน่ากลัวมากชาวบ้านแถวนี้รู้ดีถึงอาถรรพ์และความลี้ลับที่อยู่ภายในถ้ำจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปแม้จะเป็นในเวลากลางวันก็ตามรวมไปถึงตำนานเจ้าปู่พญานาคผู้ดูแลรักษาถ้ำแห่งนี้การที่จะเข้าไปในถ้ำตามความเชื่อจะต้องขออนุญาตจากผู้ที่ดูแลถ้ำและเข้าไปชมด้วยความสงบห้ามส่งเสียงดังและพูดจาในสิ่งที่ไม่ควรถ้ำนี้จะแตกต่างจากทุกถ้ำที่ผู้โพสต์เคยไปมาเพราะทุกอณูของถ้ำเหมือนมีชีวิตและเหมือนกำลังจับตามองผู้ที่เข้ามาทุกฝีก้าวหากจะเข้าชมด้านในต้องเตรียมเครื่องบัตรพลีประกอบด้วยธูปเทียนไข่ไก่และดอกไม้นำไปจุดถวายเจ้าถ้ำเพื่อขออนุญาตทุกครั้งทีมข่าวท้องถิ่นข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน